สวัสดีครับผมเป็นสุขุมวิทบางนาครับพูดถึงเกมการชกในวันนี้นะครับเป็นสุขุมวิทครับวันนี้ก็ทำตามแผนครับเดินบุกเข้าไปครับแล้วก็ทำให้เขามีอาการได้ครับวันนี้ที่เกรงไปบ้างหรือเปล่าเกรงครับกลัวลูกสวนเขาครับก็เลยต้องป้องกันหน่อยครับไม่กล้าเข้าไปบูมบามครับถือว่ากล้องธรณีเขาจังหวะดีนะใช่ครับคอยโต้เขาก็เล็งไว้อยู่ครับใช่แล้วแข้งเขาแข้งซ้ายแข้งครับแข้งเขาก็ดีครับเรากะจังหวะเขามาก่อนเราก็ตามไปครับแล้วก็ต้องบล็อกแล้วก็ตามไปครับเรียกว่ามีเฉียดโดนเกือบโดนก้านคอหลายทีขึ้นมาแต่ดีที่เรายังตั้งทันไว้อยู่ครับคิ้วกับคู่ต่อสู้เป็นไงหนักไหมฮะหนักมากครับหนักแล้วก็เอาลงยากมากครับผมจะลงก็ไม่ลงจะลงก็ไม่ลงครับน่าเสียเพราะมีอยู่จังหวะหนึ่งในช่วงของยกที่สามเนี่ยสังเกตว่าทางเพชรสุขุมวิทนี่ก็พยายามที่จะไล่เป็นชุดเลยเขาถึงก็สุดอ่ะแต่ว่ายังไม่ถึงระดับนะก็ล่วงไปครับแต่ว่ามันก็จำเจครับผมครึ่งกลางๆครับถึงตอนนั้นตอนที่คู่ต่อสู้ซุดลงไปเนี่ยในใจคิดว่าน่าจะน็อกแล้วหรือเปล่าก็น่าจะได้นับสักหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราก็ชนะมาได้ครับก็ชนะเอกฉันท์เนาะเพราะว่าก็ดูแล้วการเรียกว่าทำการโจมตีแล้วก็คู่ต่อสู้มีอาการมากกว่านะครับครั้งนี้นี่เป็นไฟที่3แล้วเรียกว่าเก็บชัยชนะ3ไฟติดเลยก็คุณชาตรีเนี่ยได้เคยพูดไว้ว่าหลังไฟนี้มีโอกาสเข้าวันแชมเปี้ยนชิพครับก็อยู่ที่ความกรุณาของคุณชาตรีครับผมทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าดาวไฟผมมาสู้ทุกไฟครับแล้วก็มาทำเต็มที่ทุกไฟครับคิดว่าไฟนี้เรามีอะไรต้องแก้ไขมั้ยก็ต้องเพิ่มความเร็วหน่อยครับช้าไปหน่อยครับยังหือไปเนาะใช่ครับมันที่อื่นไปนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของพิกัดชกหรือเปล่าครับไม่น่าจะเกี่ยวครับเกี่ยวกับตัวเรามากกว่าครับเราเน้นเวทเยอะมันก็เลยอืดแต่ก็ได้ความแข็งแรงมาครับมีจังหวะที่โดนก็แบบกระเด็นเหมือนกันนะอาวุธเขาน่ากลัวเหมือนกันใช่ครับอาวุธเขาก็น่ากลัวครับตอนหมดยก2เนี่ยเรามั่นใจไหมมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ก็มั่นใจเยอะเลยครับเพราะว่าเราได้ไล่ต่อยเขาถอยเอาเราไล่ต่อยคือเราเดินเขาตั้งรับใช่ครับผมเหมือนทางกล้องธรณีเนี่ยขาเจ็บแต่ว่าเขาหลอกไหมหรือว่าเขาเจ็บจริงคิดว่าน่าจะหลอกมั้งครับน่าจะหลอกนะไม่ลงสักทีครับเตะไปเตะก็ไม่ลงสักทีครับนี่ตั้งใจจะมาเตะเจาะยางเลยใช่ไหมก็เสริมมาครับเสริมเตะเจาะยางครับการเข้าวันแชมเปี้ยนชิพใหญ่มีความสัมพันธ์กับเราอย่างไรบ้างครับก็ครับสัมพันธ์ก็เราก็มีอนาคตที่ดีขึ้นครับแล้วก็ความฝันของเราก็เราจะได้มีความฝันต่อไปขั้นหนึ่งครับถ้าสมมติเข้าไปวันใหญ่เนี่ยตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างก็เป็นแชมป์วันให้ได้ครับผมอันนี้คือความหวังสูงสุดเลยใช่ไหมถ้าเข้าวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยตอนนี้มีคู่ชกที่เล็งไว้ก่อนไหมก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับผมสู้หมดครับผมรถถังไหวไหมครับยังก่อนครับไปเรื่อยๆเกี่ยวกับประสบการณ์ไปก่อนครับรุ่นเลยแต่ก็คือเป้าหมายว่ากันเถอะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่เจอกันตอนนี้ยังครับไม่ต้องรีบครับผมขอไต่ไปเรื่อยครับถึงทำให้หน้าที่ตรงนี้ให้ดีก่อนครับผมเป็นไปตามเซลสเต็ปครับมีคำถามอะไรไหมวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับอยากขอบคุณวันลุงพินีครับที่ทำให้ผมมีความฝันแล้วก็ก็อยากทำความฝันให้มันได้สำเร็จครับผมแล้วก็ขอบคุณลูกพี่ครับขอบคุณนักอ่านขอบคุณพี่บอยครับขอบคุณสจครับขอบคุณเกียรติเพชรครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับผมที่เป็นกำลังใจให้ผมครับคอยซัพพอร์ตผมครับฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับฝากติดตามด้วยครับผมทำเต็มที่ทุกไฟแน่นอนครับผมโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับผมเดี๋ยวขอให้ได้เจอกันในวันแชมเปี้ยนชิพครับ